สวัสดีค่ะผู้รักวันศรีทุกท่านทำคลิปให้ดูใบบอลเยอะแล้ววันนี้ทำคลิปให้มาส่องโคนต้นบอลศรีบ้างเนาะเนี่ยมาส่องดูนะคะนี่การที่เราจะปลูกบอลศรีให้สวยเนี่ยดินต้องประมาณนี้ค่ะดินนิดเดียวร่วนๆแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็ใบกัมปูเยอะๆเดี๋ยวนี้ใบกัมปูก็ไม่แพงแล้วค่ะถุงหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่หรอกบางสวนเนี่ยเขาใช้ใบกัมปูล้วนๆเลยนะคะเอามาตากแล้วก็บีบๆให้กรอบแล้วก็มาปลูกเลยของป้าสวยังมีดินอยู่บ้างเป็นส่วนน้อยนะคะแต่ใบเห็นไหมคะยังเป็นใบๆอยู่เลยแล้วถ้าเราทำแบบนี้นะคะเมื่อมันยุบหรือเราไม่มีเวลาหรือเขาจะอยู่ได้ตลอดนะคะยุบขึ้นเขาจะอยู่อย่างเงี้ยได้ตลอดไม่ได้จะต้องแบบว่าเปลี่ยนอยู่บ่อยๆดินนะคะแต่ถ้าเราใช้ดินทั่วไปดินถุงอ่ะเดี๋ยวก็จะแน่นเดี๋ยวดินก็แน่นนะคะแล้วก็บอลสีก็จะไม่โตไม่มีสารอาหารอย่างเงี้ยปศุเลี้ยงได้ตลอดโตแล้วเดี๋ยวเขายุบไปหรือเขาขึ้นมาใหม่เขาก็ใช้ดินเดิมของเขาอย่างเงี้ยค่ะในการที่เติบโตดูนะคะเนี่ยแล้วเขาก็สวยดีเพราะบางทีเราไม่ได้มีเวลาเปลี่ยนดินบ่อยๆเนาะถ้าเราใช้ใบกัมปูอย่างนี้เลยพอมันยุบไปเราก็เติมเข้าไปได้นะคะเนี่ยเลยค่ะแล้วเวลาที่ทุกท่านมีคนถามประสูว่าให้ดูกันเลยค่ะว่าแช่น้ำหรือเปล่าต้องแช่อย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะแช่อย่างนี้นะคะแช่ค่ะแช่แล้วบอลสีเราเวลาที่ยุบไปแล้วเนาะยุบไปแล้วเราคิดว่าตายแล้วที่จริงบอลสีตายยากมากค่ะไม่ใช่ตายกันง่ายๆหรอกนะคะดูนะคะเนี่ยถ้าบอลสีบ้านเรายุบอ่ะเราก็เอามือควานหาอาจจะเจอชิ้นส่วนเล็กๆที่ยังเน่าไม่หมดอ่ะเอาขึ้นมาล้างน้ําแล้วก็ผึ่งใส่จัดกระจาดขนมจีนเล็กๆอย่างนั้นค่ะผึ่งๆไว้เอาไว้เป็นเดือนก็ได้นะคะให้เขาแห้งสนิทแล้วค่อยมาลงปลูกใหม่เขาไม่ตายง่ายๆไม่ใช่แบบว่าเห็นยุบไปแล้วหัวเน่าแล้วเลยทิ้งเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเขายังโตได้อีกดูต้นเนี้ยเหลือเศษของเขาตี๊ดเดียวเองนะคะนี่เดียวจริงๆเศษของเขานะคะดูนะคะเนี่ยเป็นเศษเล็กๆเองเขาก็งอกขึ้นมาอีกเขาก็โตค่ะบอลสีไม่ได้ตายง่ายๆบางคนคิดว่ายุบไปแล้วหายไปแล้วเราเอามือควานหาดูนะคะแล้วก็ดินประมาณนี้ค่ะใบกั้มปูอย่างนี้เลยค่ะที่แบบว่าไม่มีการแน่นนะคะเนี่ยค่ะใบกั้มปูจริงๆดินร่วนๆอย่างนี้ค่ะบอลสีชอบแล้วก็ชอบแช่น้ำด้วยนะคะอยู่ในน้ำเรามาดูโคนต้นกันนะคะแต่ละโคนเนี่ยค่ะปศุพาสองโคนต้นจะได้เห็นว่าปลูกยังไงเนาะแล้วเขาก็จะงามแบบนี้ค่ะเราไม่มีเวลาดูเราก็ใส่ดินคือจุดเริ่มต้นของการปลูกอ่ะคือดินสำคัญสุดเมื่อเราเริ่มต้นดีทุกอย่างก็จะไปด้วยดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปปรุงเรื่องดินนะคะซื้อใบกัมปูบางทีถ้าเป็นคุณครูก็ให้เด็กๆกวาดมาแล้วเราก็จ่ายเด็กไปเด็กจะได้มีรายได้นะคะเก็บใบฉำฉาหรือใบกัมปูใบจามจุรีนั่นนะคะเอามาตากให้แห้งแล้วก็เอามาปลูกเนี่ยค่ะใส่ดินนิดนึงก็พออย่าใส่เยอะ1ส่วน3นะคะถ้าแบ่งเป็น4ส่วนเราก็เอาใบกัมปูมา3ส่วนเอาดินมาแค่1ส่วนมาปลูกนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ